ง8สีสีสันของชีวิตกำลังจะเริ่มคอลัมน์คนไม่ธรรมดาเพื่อรวบรวมเรื่องราวของคนที่มีชีวิตที่น่าสนใจทั้งไทยและเทศก็พอดีทราบข่าวการจากไปของฮิวจ์เฮฟเนอร์ที่คนทั้งโลกเรียกเขาว่าเจ้าพ่อเพลย์บอยเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่27กันยายน2517รุ่ง8สีก็เลยขอนำเรื่องราวของฮิวจ์เฮฟเนอร์มาเป็นประเดิมของสารคดีชีวิตชุดคนไม่ธรรมดาฮิวจ์เฮฟเนอร์ผู้ชายที่ไม่ธรรมดาคนนี้มีชื่อเต็มๆว่าฮิวจ์มาสันเฮฟเนอร์เกิดเมื่อวันที่9เมษายนปี1926เพิ่งมาเสียชีวิตเมื่อวันที่27กันยายนปี2017นี่เองอายุเขายืนถึง91ปีฮิวจ์เฮฟเนอร์คนที่ผู้ชายทั้งโลกอิจฉารู้จักกันดีในชื่อเฮฟเนอร์บางคนก็จะเรียกเขาสั้นๆว่าเฮฟเขาเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นบรรณาธิการสูงสุดของนิตยสาร Playboy ที่คนทั่วโลกรู้จักกันดีและเป็นผู้พัฒนา Playboy Enterprise เฮฟเนอร์เรียนจบระดับประถมและมัธยมที่โรงเรียนในชิคาโกแล้วก็เข้ารับราชการทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลังจากเป็นทหารเขาก็ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรีภาควิชาจิตวิทยาวิชาโทการเขียนแบบสร้างสรรค์และศิลปะที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์แอร์แบนาแชมเปญซึ่งเฮฟเนอร์ใช้เวลาไม่ถึง3ปีก็สามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้งานแรกของเขาก็คือการสร้างบอร์ดการ์ตูนปี1949เฮฟเนอร์สำเร็จการศึกษาอีกครั้งหนึ่งในสาขาสังคมวิทยาผู้หญิงและเพศศึกษาย้ำอีกทีนะครับสาขาที่จบก็คือสาขาสังคมวิทยาผู้หญิงและเพศศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นซึ่งเฮฟเนอร์ได้ไอเดียเรื่องนิตยสาร Playboy มาจากการเรียนนี่เองครับ Playboy เล่มแรกนั้นได้มาริลีนมอนโรซึ่งกำลังมีชื่อเสียงมาเป็นสาว Playboy คนแรกที่ขึ้นปกให้แล้วได้รับการตอบรับที่ดีครับเกินความคาดหมายทำให้เขาต้องจัดทำเล่มต่อมาในที่สุดถามว่าทำไม Playboy ต้องใช้สัญลักษณ์เป็นกระต่ายคำตอบก็คือกระต่ายเป็นสัตว์ที่มีความหมายทางด้านเซ็กส์ออกแนวตลกตลกแล้วเขาก็ต้องการนำเสนอภาพลักษณ์ของมันให้ออกมาแนวซุกซนสนุกสนานขี้เล่นตามสไตล์หนุ่มเจ้าสำนานนั่นเองครับเฮฟเนอร์แต่งงานกับเพื่อนร่วมรุ่นที่ชื่อว่ามิลวิลเลียมแล้วก็มีบุตร2คนก็คือคริสตี้กับเดวิดพอเฮฟเนอร์หย่ากับภรรยาคนแรกหลังจากแต่งงานกันได้10ปีหลังจากนั้นคริสตี้ลูกสาวของเขาก็ได้เป็นประธาน Playboy Enterprise หลังจากแต่งงานครั้งแรกเฮฟเนอร์ก็กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วกลายเป็น Playboy เลือกเป็นหนุ่มเจ้าสำราญที่น่าอิจฉาที่สุดคนหนึ่งเฮฟเนอร์บอกว่าในบางช่วงนี่เขาต้องใช้เวลาร่วม 11-12 เดือนกับเหล่า Playmate ในสังกัดเฮฟเนอร์มีความสัมพันธ์กับ Playmate แทบทุกคนที่มีชื่อเสียงซึ่งล้วนแล้วแต่จะเป็นคนที่ได้ตำแหน่ง Playmate of the Year จากนิตยสาร Playboy ทั้งนั้นเดือนกรกฎาคมปี1989เฮฟเนอร์แต่งงานอีกครั้งหนึ่งกับ Playmate แห่งปีประจำนิตยสาร Playboy ที่ชื่อว่าคิมเบอร์รี่คอนราดคนที่มีชื่อเสียงมากนะครับใน10ปีต่อมาก็แยกกันอยู่อีกสรุปแล้วเฮฟเนอร์มีบุตร4คนก็คือคริสตี้และเดวิดซึ่งเป็นลูกกับมิววิลเลียมภรรยาคนแรกแล้วก็ต่อมาก็มีเมสันกับคูเปอร์ซึ่งเป็นลูกของคิมเบอรี่คอนราดภรรยาคนที่2คราวนี้พอหลังจากแยกทางกับคิมเบอรี่คอนราดเรียบร้อยเฮฟเนอร์เริ่มใช้ชีวิตแบบเพลย์บอยเต็มรูปแบบเว็บไซต์ชื่อดังของอังกฤษก็คือ The Mirror เคยเปิดเผยเรื่องราวของอภิมหาเศรษฐีคนนี้ว่าเขามีคฤหาสน์ที่วิลิสมาลาเหมือนกับวังอยู่หลังหนึ่งหลังจากที่หย่ากับคิมเบอรี่คอนราดภรรยาคนที่2แล้วเขาใช้ชีวิตตามสไตล์เสือผู้หญิงเต็มพิกัดเลือกคบแต่เด็กๆสาวๆที่อายุประมาณ 18-20 กว่าๆแม้ต่อมาจะแต่งงานใหม่กับคริสตันแฮร์ริสนักร้องสาวชาวอเมริกันได้2ปีแล้วตอนนั้นอายุเขาก็เรียกว่าเป็นคุณปู่ได้แล้วเฮฟเนอร์ก็ยังมีแฟนเก็บเยอะครับนักข่าวเคยไปคุยกับฝาแฝดสาวชาวอังกฤษอายุ24ปีคู่หนึ่งก็คือคาร่าโฮและเมลิซ่าโฮนั่นเป็นหนึ่งในสาวๆของเครือข่ายเพลย์บอย
คาร่ากับเมลิซ่าบอกว่าอยู่ในคฤหาสน์นั้นไม่ต่างอะไรกับติดคุกเฮฟเนอร์จะเข้มงวดกับบรรดาแฟนสาวๆมากทุกคนที่ออกไปนอกบ้านห้ามกลับเข้ามาดึกกว่า3ทุ่มเด็ดขาดห้ามเชิญเพื่อนมาเยี่ยมห้ามพาแขกผู้ชายมาด้วยใครแหกกฎก็จะโดนเตะโด่งออกไปเลยแล้วไม่มีทางจะได้กลับเข้ามาอีกเพราะนั้นดูข้างนอกเผินๆเหมือนกับการใช้ชีวิตในปราสาทตามเทพนิยายแต่ที่จริงดูแล้วมันถ้าจะเป็นฝันร้ายซะมากกว่าคาร่าบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเฮฟเนอร์คลั่งไคล้แฟนคนไหนมากเขาจะซื้อรถปอร์เช่ให้แต่เดี๋ยวนี้ได้แค่มินิคูเปอร์แถมยังต้องรถมาคืนภายใน1ปีด้วยจะเล่นโซเชียลมีเดียยังจะ Twitter หรือจะ Instagram ก็ต้องมีกฎคอยคุมคือห้ามโพสต์ภาพที่ส่อไปในทางลบอย่างเช่นรูปตัวเองตอนกำลังเมาถ้าฝืนกฎโดนแน่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อเคนดราวิลคินสันเป็นนางแบบและเป็นนักธุรกิจสาวเป็นแฟนอีกคนหนึ่งของเฮฟเนอร์บอกด้วยว่า10ปีก่อนหน้านั้นเธอต้องสำเร็จเทมามากเพื่อที่จะให้ตัวเองอึดต่อการที่จะมีเพศสัมพันธ์กับนักธุรกิจแสนล้านรุ่นราวคราวปู่คนนี้ยังไรก็ตามหลังจากเรื่องราวในคฤหาสน์สุดงามหลังนี้ตกเป็นข่าวอื้อฉาวอยู่ประมาณ4ทศวรรษเฮฟเนอร์ก็อ่อนกำลังหมดไฟเพราะวัยที่ชราสุขภาพร่างกายก็อ่อนแอลงจากที่ในอดีตเคยหลับนอนกับผู้หญิงแบบไม่ต้องเลือกหน้ามาตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเคนราวิลคินสันบอกว่าโล่งใจถ้าเป็นแต่ก่อนเขาจะมีอะไรกับผู้หญิงไปทั่วเลยแล้วก็เคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าเขามีแฟนเก็บไว้ตั้ง16คนแล้วพอมีอะไรกันเสร็จเขาก็จะส่งพวกเธอไปให้ผู้ชายคนอื่นต่อแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วเขาแก่มากแม้แต่ขยับตัวก็ยังลำบากเวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนคอยช่วยดูแลเพราะร่างกายเขาอ่อนแอจริงๆแล้วก็เขาเคยล้มในบ้านจนพยาบาลต้องเข้ามาช่วยความรู้สึกตอนหลังก็เหมือนกับอยู่กับปู่คนหนึ่งยังไงก็ตามครับทั้งหมดนี้บางทีก็มีข่าวลือสวนกระแสว่าจริงๆแล้วเฮฟเนอร์ไม่ได้เป็นเสือผู้หญิงระดับเซียนอย่างที่เห็นแต่เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเขาสร้างภาพกับสื่อเท่านั้นมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนิตยสาร Playboy จากปี1955ถึงปี1979ที่ตรงโลโก้ของ Playboy จะมีสัญลักษณ์ดาวปรากฏอยู่ตรงตัวอักษรตัว P เป็นตำนานเล่าว่าเฮฟเนอร์ได้ให้เลดของเพลย์เมทคนนั้นตามระดับความเย้ายวนและจำนวนครั้งที่เขานอนกับเธอรวมไปถึงระดับเทคนิคบนเตียงด้วยอีกข่าวลือนึงก็บอกว่าเฮฟสร้างภาพว่าเขาเป็นเพลย์บอยตัวจริงโดยการแสดงให้เห็นว่าเขานอนกับเพลย์เมทกับสื่อต่างๆแต่ในชีวิตจริงไม่ได้ทำไอ้ดาวนี่จะมีตั้งแต่0ถึง12ดวงซึ่งจะบ่งบอกถึงผลตอบรับของตลาดผู้บริโภคในคราวนั้นๆของนิตยสาร Playboy มีบางคนบอกว่าการที่มีชีวิตอยู่กับผู้หญิงตลอดชีวิตอย่างฮิวเฮฟเนอร์ไม่น่าจะมีชีวิตยืนยาวได้ถึงขนาดนี้แต่สมมติว่าถ้าเกิดฮิวเฮฟเนอร์ฟื้นขึ้นมาได้แกคงลุกขึ้นมาเถียงว่าไอ้ที่อายุยืนอยู่มาได้ถึง91ปีนี่ก็เพราะว่าชีวิตฉันเนี่ยไม่เคยห่างเหินเรื่องพันอย่างว่าไม่งั้นคงไม่มีชีวิตยืนยาวมาได้ถึงป่านชะนี้หรอกและนี่คือเรื่องราวของฮิวจ์เฮฟเนอร์คนไม่ธรรมดาคนไม่ธรรมดาคนต่อไปจะเป็นใครโปรดติดตามเป็นสมาชิกรุ้ง8สีด้านล่างของคลิปจะมีคำว่าติดตามหรือ Subscribe สีแดงๆกดตรงนั้นครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งแล้ว YouTube จะเตือนคุณทันทีที่มีเรื่องราวใหม่ๆจากรุ้ง8สีรุ้ง8สีสีสันของชีวิต